วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนัวได้รับเกียรตินะฮะจากคุณกอล์ฟทิติวัฒน์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Eternal ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนครับครับในงานเพื่อนพึ่งพา2564เนี่ยปีนี้เรามีการเปลี่ยนคอนเซปต์กันเล็กน้อยนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการระดมทุนเท่าไหร่แต่ว่าเราเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยเราเลยมีไฮไลท์ว่าพึ่งพาเพื่อก้าวต่อครับซึ่งพึ่งพาเพื่อก้าวต่อเนี่ยเน้นเป็นการให้องค์ความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านความรู้ที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับด้านการแพทย์ที่อยู่อาศัยนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่ในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเอาไปเกิดอาชีพต่อไปนะครับครับส่วนงานนี้เนี่ยเราจัดเป็นงานของออนไลน์เป็นหลักนะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าได้ที่ www.เพื่อนพึ่งพา.com นะครับหรือว่าลองเข้าไปดูใน Facebook ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีไลฟ์สเตจซึ่งผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสอบถามกับguest speaker ของเราได้โดยตรงเกี่ยวกับคำถามที่ท่านที่สนใจในแต่ละเรื่องนะครับนอกจากนี้ยังชมย้อนหลังได้อีกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการนิทรรศการของมูลนิธิซึ่งหลายท่านก็อาจจะงงว่าจริงๆแล้วเพื่อนพึ่งพาเราทำอะไรมาทั้งหมด26ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่26นะครับทุกท่านก็จะเห็นภาพภารกิจของมูลนิธิชัดว่ามูลนิธิเราจริงๆแล้วช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเป็นหลักไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวังเช่นการติดตั้งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูด้านอาชีพนะครับจนไปถึงเรื่องการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยมาโดยตลอดก็คือถุงยังชีพพระราชทานกับโรงครัวพระราชทานซึ่งอันนั้นเราก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าในที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนอกจากรถประกอบอาหารแล้วเนี่ยเรายังมีเรือพึ่งพาเรือพึ่งพามันเหมือนเรือพุ่มพวงอะครับเราเอาวัตถุดิบไปให้กับชุมชนที่น้ำยังท่วมอยู่แต่น้ำลดแล้วสามารถประกอบอาหารเองได้นะครับตรงนั้นก็ทำให้เขาสามารถที่จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นว่าได้ปรุงอาหารเองจากวัตถุดิบที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเราก็เตรียมทั้งกระทะเตรียมทั้งตัวเตาแก๊สไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรตั้งแต่การเฝ้าระวังการบรรเทาทุกข์จนไปถึงการฟื้นฟูนะครับครับอยากให้ฝากการดูออนไลน์อีกครั้งหนึ่งครับก็สำหรับออนไลน์นะครับหรือว่า virtual fair ที่ www.เพื่อนพึ่งพา.com เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทั้งที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ผลกระทบเนี่ยเข้าไปหาความรู้ไปหาข้อมูลกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นประโยชน์เราได้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับมาให้ความรู้มีมากกว่า70เซสชั่นนะครับดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปไหนที่ผ่านไปแล้วก็ชมย้อนหลังได้นะครับก็อยากให้เที่ยวงานจนถึงวันที่12ธันวาคมปี2564เนี่ยนะครับแต่ว่าพอหลังจากจบงานเนี่ยเราก็จะเอาคลิปต่างๆไปไว้ใน YouTube ทุกท่านก็ไปชมได้อีกได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ